โยริคือการนำเอากระดาษอ่อนบางมาฟั่นเป็นเส้นจากนั้นนำมามัดร้อยรวมกันเป็นเชือกที่เหนียวแน่นปีนี้โคโยริโปรเจกต์กลับมามัดร้อยร่วมกันผลิตชิ้นงานร่วมสมัยจากวัสดุในท้องถิ่นโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์แห่งวิถีล้านนา30กลุ่มที่ต้องลงพื้นที่และทำงานร่วมกันระหว่างครูช่างที่มีความช่ำชองในงานหัตถศิลป์ล้านนาหลากหลายแขนงนักออกแบบที่ต้องปั้นแนวคิดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและที่ปรึกษาไทยและชาวต่างชาติล่ามแปลภาษาที่จะร่วมลงพื้นที่ไปด้วยกันพวกเขาจะหลอมรวมสืบสารงานหัตถศิลป์ให้โลดแล่นอยู่ในวิถีของคนยุคนี้ได้ดีแค่ไหนโฉมหน้าของผลิตภัณฑ์ทั้ง30กลุ่มรอการพิสูจน์จากคุณผู้ชมว่าจะน่าใช้เพียงใดผลิตภัณฑ์ระยะใกล้ในบ้านคุณณบ้านหลังน้อยภายในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาที่มีชื่อว่าบ้านป่าคาส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองป่านจังหวัดลำปางภาพของเจ้าของบ้านในชุดประจำเผ่ามูเซอร์ที่กำลังนั่งสารเส้นไม้ไผ่อยู่ที่ชานเรือนนั้นดูราวกับว่าเป็นภาพที่พบเห็นได้ในโปสการ์ดสำหรับขายนักท่องเที่ยวคุณป้ามาลาสารสุดที่วงคือครูช่างผู้ชำนาญการด้านการจักสารเธอเล่าให้เราฟังว่าตะกร้าใส่ของมากมายหลายขนาดที่เห็นกันอยู่นี้เป็นเครื่องใช้ที่ชาวมูเซอร์สืบทอดวิธีการทำกันมาตั้งแต่ก่อนรุ่นปู่ย่าตายายทำนานหลายเดือนค่ะเพราะว่าทำไม้พายเป็นเส้นหน้ายากมากค่ะไม้ผิวทำยากมากค่ะมีคนช่วยคุณแม่สายไหมคะคุณแม่สายคนเดียวอ๋อลูกสะใภ้ก็ช่วยค่ะไม้ไผ่นี่อันไม้หุบค่ะที่ป้องจะใหญ่ข้างในเป็นไม้ผิวสีขาวค่ะข้างนอกเป็นไม้ผิวเส้นเล็กๆค่ะถ้ามีสองช้านี่ทนทางแข็งแรงค่ะไม้ชนิดนี้มีที่อากาศเย็นค่ะอากาศร้อนไม่มีเลยค่ะที่นี่มีแต่ไม้หุบค่ะไม้ซางกักไม้บมไม่มีเลยค่ะแล้วคุณแม่ไปเก็บไม้มาจากอ๋อมาจากในป่าก็มีแล้วที่ปลูกไว้ก็มีค่ะอันนี้มันไผ่นี่มันลื่นนะครับเวลาเราสางเนี่ยสางยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็สางได้เหมือนกันมันทางแกงได้มันทางไหลเอ็นได้อันที่แก่เนี่ยมันเป็นสีขาวแดงมันเหมือนกันภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเราตัดไม่ได้แค่3 วันขั้นแรงวันที่7, 8, 9แค่นั้นที่จะตัดได้เพราะเราสังเกตว่าต้นไม้ทุกชนิดไม่ว่าไม้อะไรพืชทุกอย่างตอนที่เดือนขึ้นเนี่ยมันจะดูดน้ำหวานจะดูดอาหารแล้วไปหล่อเลี้ยงต้นใบช่วงนั้นที่เดือนขึ้นเนี่ยต้นไม้ทุกชนิดมันก็แตกหน่อแตกใบช่วงนั้นมีความหวานถ้าเราไปตัดช่วงนั้นมอดมันจะกินเราต้องตัดขั้นแรงที่แบบเมื่อกี้ลุงพูดมาว่า7, 8, 9เนี่ยคือแรง7, 8, 9ครับ3 วันเนี่ยตัดได้ถ้า3 วันเนี่ยตัดมาแล้วเราเอามาจับเสร็จเราก็เอามาต้มอีกทีผมให้มันแน่ใจผมก็เอามาตัดแดกเรื่องการตัดแดกเนี่ยเพราะแล้วแต่แดกดีหรือแดกไม่ดีถ้าแดกดีมันก็ประมาณ2 วัน 3 วันถ้าแดกมันไม่ดีมันก็เป็นอาทิตย์ก็มี ากสังเกตดูดีๆแล้วสีสันของไม้ไผ่ที่ป้ามาลานำมาสารขึ้นรูปนั้นมิได้เหมือนผลิตภัณฑ์หลังทำสำเร็จเสียทีเดียวลุงซอบะสารสุทธิวงศ์สามีของป้ามาลาบอกกับเราว่าความเข้มและมันวาวที่เราได้เห็นจากภาชนะชิ้นต่างๆที่ป้ามาลาสารขึ้นนั้นจริงๆแล้วมาจากการนำผลิตภัณฑ์ไปรมควันนั่นเองสำหรับนักออกแบบที่จะต้องมาเรียนรู้วิธีของช่างจักสานและสรรสร้างผลิตภัณฑ์คอลเลกชันใหม่ขึ้นมาก็คือหวานชยาดาอุ่นแก้วนักศึกษาสาวมาสเท่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะตอนนี้ก็ดูว่าจะเป็นกระเป๋าสารนะคะกระเป๋าคาดหรือเปล่าของตกแต่งนิดหน่อยของใส่ของทั่วไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะผ้าลายของเขาเลยค่ะคือมาตัดแปลงให้มันดูทันสมัยขึ้นดูน่าใช้ขึ้นเอามาผสมกันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแม้ป้ามาลาจะสามารถสารไผ่ให้เป็นลวดลายได้หลากหลายรูปแบบแต่ลายที่เห็นจะมีความหมายที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานที่สุดนั้นก็คือลายตาแหลวลายตาแหลวเกิดจากการนำไม้ไผ่สามคู่มาขัดกันเป็นรูปร่างคล้ายหกเหลี่ยมตามความเชื่อของท้องถิ่นว่ากันว่าลายตาแหลวนั้นเป็นลายมงคลสามารถคุ้มครองชาวบ้านจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้ด้วยเหตุผลนี้เองลายตาแหลวจึงกลายเป็นลายที่ถูกหวานนักออกแบบหยิบยกขึ้นมาเป็นดั่งหัวใจหลักในงานออกแบบช่วงกลางภาคของเธอจะฝากครับว่าถ้าจับแล้วมันแข็งเนี่ยอาจจะไม่ใช่วัสดุที่ดีสำหรับใช้กับตัวเราหรือใช้กับของที่เราจะใส่ที่ใกล้ตัวครับลองหาหน้าที่อื่นมีไหมฮะที่ใช้ความแข็งให้เป็นประโยชน์ผมกลัวว่ามือถือจะถลอกอ่ะอ๋อนั่นไงเขาทำเป็นโครงหลวมๆใส่มือถือดีไซเนอร์ช่วยบีบช่วยจับวัสดุได้ไหมฮะว่ามันแข็งแรงหรือว่ามันนุ่มมือแค่ไหนผมกลัวว่าเราจะในฐานะของนักออกแบบพอจับแล้วจะรู้ครับว่าเราจะใส่โทรศัพท์มือถือที่หุ้มหนังแบบนี้ลงไปหรือเปล่าถ้าเราทำเป็นกรอบรูปจะดีไหมฮะกรอบรูปใหญ่ๆมันจะแพงมากอันนึงเนี่ยตกประมาณ10,000 หรือ 20,000 บาทถ้าเป็นไม้แต่เราทำแบบนี้เนี่ยอาจจะเหลือ 5,000 บาทไม่ถึงนะแบบอย่างนี้สวยๆใหญ่ๆเลยเป็นเฟรมค่ะเป็นเฟรมอย่างเดียวเราไม่ต้องไปแตะมากแต่ความแข็งแรงมีประโยชน์กับอาคารอย่างเงี้ยครับถ้าครูช่างให้โอกาสขนาดนี้ว่าเล็กก็ได้กลางก็ได้ใหญ่ก็ได้ดีไซเนอร์ครับจับวัสดุนี้ให้มั่นแล้วรู้ว่ามันแข็งขนาดไหนแล้วออกแบบจากศักยภาพที่สูงของวัสดุได้ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะปล่อยไปตามคือตอนที่เหลือแค่1 เดือนไม่อยากปล่อยไปเฉยว่าเดี๋ยวมานั่งทำของอย่างนี้แล้วถ้าไม่มีใครอยากใส่เพราะว่ามันสวยเลยนะเนี่ยทุกคนอยากจับอยากดมหอมแต่พอเปิดออกมาแล้วมันไม่กล้ายัดของลงไปแข็งมากเลยใส่เป็นเล่มก็กว้างไม่พอใส่แผ่นเดียวก็ยับมันไม่ได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพี่เอ๋วลียาคำน้อยเจ้าของแบรนด์วลียาผู้ประกอบการผลิตกระเป๋าโควินทำมือคืออีกหนึ่งครูช่างที่ต้องการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ไปจากเดิมพี่เอ๋อธิบายงานควีนให้เราฟังพอสังเขปว่างานควีนก็คือการนำผ้า2 ชิ้นมาเย็บประกอบชั้นใยตรงกลางก่อนที่จะนำมาเนาที พื่อยึดไม่ให้ชั้นใยเคลื่อนหลุดจากที่ส่วนลวดลายที่เกิดขึ้นนั้นอันนี้ก็ตามแต่เจ้าของผลงานจะสร้างสรรค์ตัววัสดุนี้เศษผ้าตัวนี้คือด้วยความโชคดีเพราะว่าอย่างเชียงรายเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายผู้ประกอบการที่เป็นประเภทผ้าเหมือนกันเวลาที่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้าพวกพี่ๆเขาก็จะโทรมาว่าเอ๊ะมีเศษผ้าอยู่นะเอาไหมเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เขาทำผ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็คงกลายเป็นเศษผ้าไปละแต่สำหรับเอ๋เรามาทำแปรรูปเพื่อให้มันมีมูลค่าแล้วก็ให้มันเป็นโปรดักต์ใหม่ให้มันเกิดประโยชน์นะคะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายเศษผ้าฝ้ายผ้าใยกันชงอย่างนี้ค่ะก็เป็นของท้องถิ่นเป็นของภาคเหนือเราเนี่ยแหละค่ะตัวงานที่คุยกับน้องออกแบบเขาไว้นะคะเราอยากใช้เทคนิคของงานผ้างานคริ้วเนี่ยเข้าไปแมทกับตัวแมทเทียลที่เป็นธรรมชาติเศษไม้เศษใบไม้เพราะว่าเชียงรายตอนนี้คือหมอกควันนี่คือเกิดจากการเผาทั้งนั้นเลยเศษวัสดุที่มันมีอยู่เราอยากรู้ว่ามันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ยังไงให้เกิดประโยชน์ดีกว่าแค่เป็นขยะแล้วเผาอะค่ะเลยอยากเอาไอเดียตรงนี้มาอย่างน้อยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาแม่พี่เอ๋จะเป็นผู้ประกอบการที่มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เธอก็บอกกับเราว่าอย่างไรเธอก็ยังต้องการแนวคิดเชิงออกแบบจากคนที่มีความรู้เฉพาะทางซึ่งก็มีมีนทิติพรบุญเสริมและอยู่สุนะคุจิก็คือสองสาวที่จะต้องมารับหน้าที่เป็นนักออกแบบในครั้งนี้ที่หนูลงเรียนไปแล้วนะคะก็คือเทอมแรกหนูเรียนเป็นแฟชั่นและจิวเวลรี่ค่ะแล้วก็เทอมที่2หนูเรียนเป็นโปรดักต์ดีไซน์ค่ะแล้วก็เทอมที่3หนูยังไม่ได้เลือกที่หนูสนใจนะคะหนูสนใจงานพวกกราฟิกงานโปรดักต์อะไรพวกนี้ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันแบบหนูสนใจกับงานคอมพิวเตอร์แบบนี้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าพวกฝีมืองานหัตถกรรมหนูยังแบบไม่ได้มีความละเอียดอ่อนขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะความไม่คุ้นชินกับงานฝีมือประเภทควินนั่นเองที่ทำให้ในช่วงแรกท่าทีของมีนที่มีต่อการร่วมกิจกรรมของทางโครงการนั้นออกจะดูเกรงๆอยู่สักหน่อยเมื่อพี่เอเสนอมาว่าอยากจะพัฒนางานควินของเธอให้กลายเป็นเสื้อผ้าที่บุคคลสามารถซื้อไปสวมใส่ได้ง่ายๆมีจึงออกอาการกดดันอยู่ไม่น้อยเพราะเกรงว่าจะทำตามความคาดหวังของพี่เอได้ไม่เต็มที่หนูจะไปออกแบบกับอะไรได้บ้างพี่เอจะแบบไปทำที่พี่เอเสนอมาว่าพี่เอสนใจไบโพลอะไรเงี้ยแล้วหนูอยากรู้ว่าเทคนิคที่พี่เอเริ่มทำตั้งแต่แรกอะมันเป็นแบบไหน実社会にとらわれず仮想現実のようなバーチャルな世界を加味してデザインしていくっていうことが新しいデザインなのかなっていうふうに思います。類似点っていうのはなんかないかなっていうふうに思います。違っていることとすればやっぱり日本は型にはまっているというか形式的な部分が多く見受けられてそれと違ってタイは開放的だなっていうふうに思いましたก็คือเท่าที่มองอยู่อะค่ะการเพิ่มมูลค่าของพี่เอ๋เนี่ยคืออาจจะต้องแตกลายของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางกระเป๋าอย่างที่บอกก็คือตลาดมันค่อนข้างอิ่มตัวแล้วคนใช้กระเป๋าเนี่ยใช้1ใบอาจจะใช้ไปได้หลายปีด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่กลุ่มที่เป็นนักสะสมอย่างที่คุณกนกกัญญาร่วมไมตรีที่ปรึกษาประจำกลุ่มได้วิเคราะห์ไว้เมื่อตลาดกระเป๋าควินดูจะอิ่มตัวมีและยูซุจึงเบนเข็มไปที่การออกแบบงานให้พี่เอเป็นเครื่องเรือนแทนยิ่งไม่ได้ทราบว่านอกจากพี่เอจะมีฝีมือในการทำงานควินแล้วคุณพ่อของพี่เอเองก็ยังมีความเชี่ยวชาญในงานจักสานในระดับดีเยี่ยมและรอบๆบ้านของพี่เอก็ยังมีวัสดุที่น่าสนใจอื่นๆให้หยิบจับนำมาใช้ได้ที่พี่เขาแนะนำมานะคะคือพี่เขาแนะนำมาว่าที่บ้านเขาเนี่ยมันมีใบโพลหล่นเต็มเยอะมากเลยแล้วพี่เขาบอกว่าตัวใบโพลเนี่ยนอกมันแบบมัน คือคนอื่นอ่ะภายนอกเห็นอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ใบโพที่หล่นไปเรื่อยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราเอามาทำมันดีๆใบโพเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากยืดหยุ่นแล้วก็มันจะมีลวดลายของใบอะค่ะอาจจะเอาตรงนั้นอะมาทำกับงานเราได้ค่ะทางที่ปรึกษาเนี่ยสนใจในตัวโคมไฟละลายเทียนที่หนูทำก็คือตัวนี้ค่ะแล้วก็สนใจในโคมไฟที่มีลักษณะเป็นดอกซูซูรันหรือดอกลิลลี่แห่งหุบเขาของตัวนักออกแบบญี่ปุ่นหรือยูสุคือตัวนี้ค่ะดอกซูซูรันก็คือจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งทำให้ผลของการออกแบบครั้งที่4ค่ะเป็นการออกแบบโคมไฟละลายเทียนที่มีลักษณะเป็นดอกซูซูรันทั้งหมดเลยค่ะจุดเด่นที่เราต้องการโชว์เนี่ยเราต้องการโชว์ในเรื่องของการปักการเย็บใช่ไหมตัวนี้เป็นหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเรามาจัดองค์ประกอบพวกพร็อพต่างๆที่จะเข้ามาเช่นเราจะทำโคมไฟเนี่ยเราต้องให้เห็นความเด่นของการงานปักเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยไม่ใช่อย่างอื่นเข้ามากวนจนทั้งว่ามันไม่เด่นเวลาเราเข้าไปซื้อของเนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะซื้ออะไรนะแล้วอีกอันหนึ่งเรื่องคอมโพสิชันระหว่างไอ้ของที่มาใช้เช่นเราจะแทนเป็นกิ่งไม้เป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดคอมโพสิชันว่ารูปทรงโคมเราเนี่ยมันจะขนาดไหนมันเหมือนกู๊ดไอเดียแบดดีไซน์อยู่ตอนนี้ก็คือเราอยากได้อารมณ์ของดอกไม้ของใบไม้ของอะไรก็แต่และไอ้แสงที่เราเข้าไปมันเป็นแสงแค่มาช่วยทำให้มูดอันนี้มันสมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่ไปทำลายรูปทรงนี้พอจับวัสดุแล้วครับมันไม่รู้สึกดีอ่ะมันดูมันหลุดลุ่ยๆครับมันกรอบดูไม่ทนลองคิดคู่ขนานไปว่าห้องประเภทไหนจะใช้โคมไฟแบบนี้แล้วห้องแล้วลูกค้ากลุ่มไหนที่จะใช้ของแบบนี้แล้วทีนี้มันก็จะมาคัดแล้วมันจะเหลือกี่คนที่จะใช้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูลูกค้าด้วยสมมุติถ้าทำโคมไฟทำเพื่อลูกค้ากลุ่มไหนใครจะซื้อบ้างหรือทำให้เฉพาะสั่งทำคัสตอมไมซ์ได้ให้เข้ากับรีสอร์ทเปิดใหม่แถวร้านนามีบุคลิกโฮมมี่ใช้แบบนี้มันจะเหลือลูกค้ากี่คนเมื่อฝีมืออันประณีตของคุณพ่อพี่เอ๋ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์นักในช่วงก่อนมิดเทอมหลังได้รับคำวิจารณ์จากคณะกรรมการมาหลากหลายแง่มุมคราวนี้บทบาทสำคัญจึงตกไปอยู่ที่งานจักสานของคุณพ่อตามความเห็นชอบของสมาชิกทั้งทีมแล้วทุกวันนี้เราเสพข่าวโควิดจากโทรทัศน์จากสื่อต่างๆมันก็ว่าเราก็เครียดพอแล้วแล้วทุกคนเนี่ยอยากหาอะไรที่แบบเหมือนให้กำลังใจตัวเองอ่ะให้เรารอดปลอดภัยจากโควิดเนี่ยค่ะก็เลยพอดีมันนึกถึงตาแหลวเพราะว่าช่วงปลายปี62ที่โควิดเริ่มระบาดในหมู่บ้านเนี่ยพ่อเขาก็จะสานตาแหลวแล้วก็เอามัดผูกไว้ตรงหน้าบ้านเราก็ถามพ่อว่าเอาไว้ทำอะไรพ่อบอกว่าตาแหลวเนี่ยมันป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าบ้านป้องกันโรคภัยป้องกันโควิดความหมายของลายตาแหลวอย่างรากอยู่ในใจของพี่น้องชาวเมืองเหนือทั้งนักออกแบบและครูช่างต่างก็ต้องการมอบความอุ่นใจให้ผู้ใช้งานซึ่งลายตาแหลวที่จะถูกนำมาประดับประดาลงในผลิตภัณฑ์ของทีมคราวนี้ก็มิได้สารจากไม้ไผ่อย่างที่เราคุ้นตากันแต่อย่างใดเศษผ้าที่พี่เอ๋ใช้อยู่เป็นประจำในงานควินจะถูกนำมาเย็บให้เป็นเส้นและนำไปให้คุณพ่อสารเป็นลวดลายแทนไม้ไผ่นั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งที่วางให้ลายตาแหลวเป็นพระเอกมาตั้งแต่ต้นยังกลุ่มของป้ามาลาและหวานนั้นก็ยังไม่ได้ลดบทบาทของลายอันเป็นมงคลลายนี้ลงแต่อย่างใดสิ่งที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมนั้นโดยหลักแล้วก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่เปลี่ยนไปเสียมากกว่าของใช้ชิ้นเล็กเริ่มถูกพัฒนาไปสู่เครื่องเรือนชิ้นใหญ่เพื่อส่งเสริมคุณสมบัติเรื่องความแข็งแรงของวัสดุตามคำแนะนำของเหล่าคณะกรรมการเรฟเฟอเรนซ์มาจากตะกร้าของคุณป้านั่นแหละค่ะที่มีอยู่แล้วทีนี้เราลองมาพลิกแพลงให้มันกลับด้านดูเป็นของใช้เป็นของตกแต่งได้ไหมก็เป็นโคมไฟหรือเปล่าเพื่อที่จะเล่นกับแสงก็มันน่าจะสวยอย่างเงี้ยค่ะบางอันนี่หยาบเหมือนกันค่ะที่ใส่กระจุกก็หยาบเหมือนกันค่ะที่ออกแบบให้นะที่ใส่กระจุกนั่นไม่เคยทำเลยค่ะ ถ้ามันซ่อนไม่เห็นดวงหรือมันดีไซน์ตลบดวงไฟยังไงดีไม่ส่องไฟไม่งั้นต้องทำอีกก้อนหนึ่งไฟมันเข้าตาครับเข้าตามากไม่งั้นต้องการแต่แสงแต่เราไม่ต้องการแกลไม่งั้นต้องทำอีกก้อนอยู่ข้างในก้อนเล็กๆแต่นี่ไม่ฟังก์ชันแน่นะที่เราย่อขนาดลงให้เป็นของที่แบบคุกคามง่ายขึ้นค่ะแต่ขนาดนี้มันไม่ได้เล็กลงกระเป๋าเล็กลงแต่เส้นนี้ไม่ได้เล็กลงใช่ไหมอ๋อมันเลยดูผิดโพสมันเลยใช่เพราะงานเดิมก็อ๋องานเดิมเป็นลงไปตามกระเป๋ามันเลยดูใหญ่มากใช่เถอะท่าอันนี้ทำขายแยกเลยฮะนั่งสบายมากแต่ผมก็เลยคิดนะว่าลายมันเยอะไปหน่อยสำหรับบ้านทั่วไปก็เลยคิดว่า1อันน่าจะเป็นลายเดียวก็มีห้าสมมติจะมี5ลายก็แยกคนละใบละใบโอ้ย not bad yeah I thought it would be too high, but it's not, because it's kind of cushy. It would be too high, that's why I said it's no, it's not bad. It no. Yeah. แม้ลวดลายแฝงความเชื่อจะเป็นเพียงสิ่งที่ส่งต่อสืบทอดกันมาจากสมัยบรรพบุรุษมิได้มีสิ่งใดการันตีว่ามันจะสามารถปกปักผู้คนจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้แต่อย่างน้อยที่สุดการได้เห็นและสัมผัสลวดลายแห่งความมงคลจากสิ่งของใกล้มืออาจจะส่งผลให้จิตใจของผู้คนที่เริ่มจะห่อเหี่ยวจากสถานการณ์รอบด้านค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาและมีกำลังใจในการสู้ต่อก็เป็นได้